คือมันเป็นระเบิดที่ทำเองแล้วก็ใช้พวกประทัดหรือลูกบอลประทัดเนี่ยเอามาดัดแปลงพันเทปกับพวกลูกสะเก็ดเสร็จแล้วเจ้าที่เนี่ยก็อาจจะไปเหยียบแล้วมันก็เกิดระเบิดขึ้นครับเบื้องต้นจากพยานนะว่ามีผู้บาดเจ็บประมาณ6คนครับเป็นชาย4หญิง2